วัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน Roblox ดอยกลางหน้าผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเกมนี้ผมมีอีสเตอร์เอ็กใส่เข้ามานะผม มันเป็นความลับในตัวเกมนะผมซึ่งต้องไปตามหากันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ก่อนอื่นนะผมเราต้องเอานี่ไปด้วยพิกล็อกครับผมแล้วก็ไฟฉายควรเอาไปไหมตังจะหมดเอานะเอาไฟแจ็คไปดีกว่าครับผม มาผมออกจากลิฟต์ก่อนเราเริ่มกันแต่เริ่มเลยนะครับผมในระหว่างเล่นเนี่ยทุกคนควรจะเก็บเงินไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เงินเนี่ยในการซื้อกุญแจนะผมมันเป็นกุญแจที่พี่เอาไปขันในตรงที่มันได้อะไรวะพืชสีเขียวครับผมพืชสีเขียวครับผมเราไม่ขันครับผมเดี๋ยวเราจะไปขันห้องลับกันนะพยายามอย่าใช้พิกล็อกนะผมถ้าเจอห้องกุญแจเนี่ยมันต้องเก็บพิกล็อกไว้นะผมใช้กุญแจในการเปิดนะแล้วก็พยายามเก็บเงินให้ถึง250ด้วยนะผมเพื่อที่จะไปซื้อกุญแจหัวกะโหลกกันครับผมนี่เราต้องหากุญแจนะผมอย่าไปใช้พิกล็อกนะตอนนี้เงินพอแล้วครับผมทุกคนโอ้ย นี่ดูเจอห้องแดง3รอบแล้วนะเนี่ยโอ้โหทุกคนเจอห้องแดงอีกแล้วครับผมถ้าใครดูนะผมคลิปที่แล้วของพี่ก็เจอห้องแดงไป2รอบนะเจอห้องแดงอีกแล้วครับผมทําให้ตกใจอ่ะเอาละครับผมแอนิเมชั่นของเจ้าซีกใหม่นะผมมันทําท่าวิ่งแล้วมันมาแล้วมีแต่คนบอกว่ายากนะผมในส่วนนี้มันก็จริงฮะมันทําให้เหมือนเราวิ่งช้าลงครับผมแล้วก็เจ้าซีกเนี่ยเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นจริงๆแล้วไม่มียาด้วยตาม4คือโยกผิดไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นครับผม35หมอบผิดก็ไม่ได้นะฮะ36โอเค37ครับผมโอ้โอ้มันวิ่งไล่หลังตัวแล้ววิ่งไล่หลังตัวแล้วโอ้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 มันวิ่งโคตรไกลครับผมโอ้โหอย่างที่บอกครับผมนี่เราต้องหากุญแจครับผมเราอย่าพยายามใช้พิกแอคนะผมพิกแอคพิกแอคก็มาว่ะพิกล็อกเว้ยใช้กุญแจไขเอานะผมเราต้องเก็บพิกล็อกไว้โอ้โหมาไม่โอ้ยตกใจแบบสะดุ้งปล่อยเมาส์โอ้โหดับเบิ้ลตามิตตี้ดับเบิ้ลตามิตตี้ก็มาว่ะทุกคน48ดูอย่าไปถึงชั้นเว้ยโอ้โหมาให้เต็มคราบมาให้เต็มคราบถามจริงขยันแกล้งตูจังเลยเนี่ยไอ้กิ๊ดโอ้โหโอ้ทุกคนวันนี้ไปเจอดับเบิ้ลสไปเดอร์ดับเบิ้ลตามิตี้ดับเบิ้ลกริดเดี๋ยวดับเบิ้ลรัดมันมาอีกนะกูระปวดหัวจริงๆเลยนะมาเว้ยห้องฟิกเกอร์จ้าก็นะผมบางคนอาจจะแบบฟิกเกอร์ปรับใหม่ห้อง50มันไม่มีอะไรนะมันไม่ได้ปรับนะเห็นมันปรับแต่ชั้น100ครับผมโอ้โหบานเตยเลยโอ้โอ้ปล่อยไว้ก่อนครับผมทางโน้นเดี๋ยวค่อยไปเอาฟับมันไปทางโน้นแล้วเชเวฟนี่เราได้ยินตรงนี้น่าจะอยู่อีกฝั่งวิ่งสิครับรออะไรโอเคชะแวบมาเลยจูฟิกเกอร์น้อยแกจะโหดแต่ชั้น100เท่านั้นแหละตอนเนี้ยเฮ้ยจริงๆนะเมื่อก่อนอะฟิกเกอร์มันโหดชั้น50นะผมชั้น50ที่คนไม่ผ่านเยอะแต่ชั้น100คนผ่านเยอะเพราะมันไม่ได้มาไล่ไงแต่ตอนนี้ชั้น100ขอโทษเถอะมันมาไล่ครับผมหมดจัดๆนะตอนนี้โอ้โหพวกมาละพวกมาละมันใช่เวลามาร้องไหมเนี่ยมันอยู่ไหนวะ
อีกเล่มอยู่ไหนวะชิบหายแล้วอีกเล่มหายแปดสี่แปดสี่สี่สี่โอ้โหสุ่มอีกอะแปดสี่สี่สี่โอเคแปดสี่สี่เจ็ดนี่นะสุ่มกับหลังโอเคครับผมทุกคนเมื่อเราจบห้องที่ของเจ้าฟิกเกอร์ได้ผมนี่นี่ครับผมมันจะมีกุญแจที่ขายนะผมพี่ถึงบอกว่าให้เก็บเงินมาให้เก็บเงินมาครับผมแล้วเราก็ซื้อกุญแจนี้ไปด้วยหวัดดีเจ้าเจฟฉันลืมหวัดดีนายนะขอโทษทีอ่ะฉันกำลังอธิบายอยู่นี่ครับผมให้ทิปไหมแล้วแต่ใครอยากจะให้ครับผมไม่ให้ก็ได้นะโอเคครับผมพอเราได้กุญแจหัวกะโหลกมาแล้วเราก็ไปต่อครับผมบายบายเจ้าบ๊อบเจ้าเจฟ53ครับผมนี่ครับผมทุกคนเราจะเริ่มเจอแล้วนะพอมาถึงห้องที่แบบตู้มันสเปะสปะครับผมเอาชิปหายแล้วเท่าไหร่วะ59วะจับอุ้ยทิปปันกิจครับผมทุกคนโอ้โหตู้เลยยอมใจเลยวะนี่ครับผมพอมาถึงห้องที่60นะฮะทุกคนจะสังเกตตู้มันสเปะสปะคือก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าเอ้ยตู้มันเป็นไรแล้วมันมีไม้แตกครับผมห้องนี้เลยนะฮะนี่ทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังตู้ดีครับผมมันจะมีทางลับเห็นไหมห้องทำไมตู้ตะเปะตะป่าผมพอเราเข้ามานะผมนี่ครับผมเห็นไหมทางมันจะลึกลับซับซ้อนครับผมพอมาเห็นห้องนี้ครับผมที่มีรูปที่มันเป็นดวงดาวเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละผมห้องนี้มันจะไม่สามารถเปิดได้นะผมในห้องนี้เนาะเพราะว่ามันยังมีอะไรกั้นอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับผมเราต้องเดินทางไปต่อครับผมเอาเฮ้ยชิปขายแล้วหมดแต่อธิบายไฟแช็กบดโอ้ตูจะตุยกับตะกี้แน่เลยอย่างเงี้ยตุยกับตะกี้แน่เลยจะได้อธิบายติดไป61นี่ครับผมเอาเทียนน้อยนิดอธิบายก็ได้พอมาถึงห้องนี้ครับผมห้องที่61เห็นไหมมันจะมีอะไรกั้นใช่ไหมครับผมมันเปิดไม่ได้โอ้โหหมดตามๆกันครับผมจะเห็นได้ว่านี่พอเราลงมาข้างล่างมันจะเป็นห้องแบบนี้ครับผมห้องที่ต้องมาหาสวิตช์สลักให้เราทำการนะครับผมเปิดสลักให้ได้ชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหยังกระหน่วยเทมโอ้โหหวัดดีเพื่อนสควิดฉันกำลังหาสลักอยู่น่ะนายไม่ต้องกวนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมไฟก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะมาแอบในถังเหรอสควิดแกไม่ได้กินฉันหรอกอะไรวะมันมีสีฟ้าบอกอะไรอ่ะโอ้โหสว่างล่าเลยครับผมทุกคนทำไมตอนแรกพี่มาไม่มีสีฟ้าวะใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นเขาไม่มีสีฟ้าโบกแบบนี้ครับผมพี่บอกเลยนี่เดี๋ยวนี้สวิตช์ไฟมีสีฟ้าโบกครับผมทุกคนโอ้แล้วมันโคตรสว่างด้วยนะไม่ใช่แบบไม่สว่างนะนี่ครับผมพอเราปลดปุ๊บหน้าผมเรากลับไปห้องเดิมฮะทำไมเมื่อวานพี่ไม่มีวะจริงๆไม่มีนะใครไปดูคลิปเก่าก็ได้ครับผมไม่มีสีฟ้าโบกครับผมแล้วพอเรากลับมาที่ห้องเก่าดีครับผมโอ๊ยก็ขยันมากจังเลยสกี้4ตัวแล้วเนี่ยนี่เรากลับมาทางเดิมครับผมเหมือนจะจำทางได้นี่ครับผมห้องนี้เลยนะเห็นปะเปิดแล้วครับผมทุกคนโอ้โหทางลับครับผมเราต้องไปเปิดสลักก่อนไงนี่ครับผมห้อง A000นะผมว้าวครับผมA000โอ้โหนี่มันเป็นห้องรับเลยใช่ไหมหลังจากนั้นครับผมทุกคนเห็นไหมมันจะมีกุญแจคล้องไว้2ครับผมก่อนที่จะเปิดกุญแจหัวกะโหลกได้เราใช้พิกแอคครับผมพิกแอคก็ยังพิกใช้พิกล็อกครับผมยังพิกแอคอีกนี่พอเราการทำการเอาพิกล็อกมาปลดนะผมถ้าไม่มีพิกล็อกก็คือขันไม่ได้เนาะนี่แล้วเราใช้กุญแจหัวกะโหลกครับผมในการเสียบเข้าไปเรียบร้อยครับผมห้อง A000ปลดล็อกไปที่เรียบร้อยครับผม
อันนี้พี่เพิ่งมาเลยนะมาเดี๋ยวไปกันครับผมเอ้า นึกว่าทิ่มประตูไปได้เลยอะไรวะรอดมาถึงประตูที่61อะไรอะ continue run กดได้เลยเหรอ